สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับพาทุกท่านมาชมต้นไม้มงคลครับที่ปลูกไว้ที่บ้านมีหลายชนิดและมีหลายอย่างอันนี้เป็นสาวน้อยปะแป้งอันนี้ตะโกนอโกนิมาครับปลูกไว้มีต้นมะละกอด้วยพาทุกท่านมาชมกันครับปลูกไว้เล่นๆดูสวยงามที่บ้านต้นหมากผู้หมากเมียนี่ครับต้นหมากผู้หมากเมียมีกล้วยด่างกล้วยด่างต้นโตๆต้นโตแล้วต้นนี้นี่เป็นสวนที่จัดไว้ในบ้านสวนหย่อมเล็กๆมีไม้อะไรที่ว่าสวยงามไม้มงคลก็เอามาปลูกยกมรกตเขียวหมื่นปีครับอันนี้เป็นบอนบอนอีกชนิดนึงครับเป็นสวนเล็กๆยามว่างๆเครียดๆก็มาดูต้นไม้มาปลูกต้นไม้มีต้นผักกระสังด้วยครับอันนี้ผักกระสังต้นใสๆจิ้มน้ำพริกกินได้ครับกินกับหน่อไม้หน่อไม้ดองอร่อยครับอันนี้เป็นกล้วยด่างเป็นสวนเล็กๆครับที่จัดไว้ในบ้านยามว่างก็มาจัดสวนเพลินดีวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมสวนกันฝากไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ